สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye ยย of Tarot by กัญชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณนะคะมากันที่วันแล้วค่ะวันแรกผ่านไปแล้วนะคะมากันที่วันที่สองวันศุกร์ค่ะวันศุกร์สถานการณ์ความรักแล้วก็ก,การงานการเงนิงน,งน,งนของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะดียอาจารย์วางไพ่ก่อนเนาะเป็นการดูดวงแบบจนทร์นเรดดิ้งนะคะ เป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างใช้วิจรารณนในการรับชมด้วยนะคะโอเคไหมอ่ะขอไพ่ใบแรกก่อนอะไรที่คุณเลือกไม่ได้จ้ะมีความฝันอยู่เกี่ยวกับอะไรเจ็ดถ้วยเป็นความฝันเป็นความคิดที่จะ,ะการออกไอเดียอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวนะขออาจารย์เปิดไพ่ให้คุณหมดก่อนนะคะ อาจารย์อ่านความรักด้วยแล้วก็การงานการเงินด้วยนะโอเคไพ่ okay. ของเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานหลักของคุณเลยเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยบางทีเป็นความเพอ้อฝันหรือคิดอย่างทำอย่างหนึ่งการคิดการสร้างสารรค์การจินตนาการ คุณอาจจะคิดเพ้อฝันไปจินตนาการไปเองโดยที่สิ่งสิ่งนั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามนะคะเจ็ดถ้วยถ้าพูดถึงในด้านของความรักก็คงจะมีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาจีบเยอะแต่เพราะว่าจริงๆจ,จ,จะเลือกใครสักคนที่จะหาความมั่นคงกับตัวเรานั้นก็ยังยากอยู่ยังเป็นแค่ยังเป็นแค่แความฝันที่มันอาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์ที่มันยังไกลเกินเอื้อมถึงมันมีแต่ความฝันความคิดไว้มันยังไม่ได้ลงมือทําเพราะฉะนั้นเจ็ดถ้วยของคุณนั้นคนจีบเยอะเชียค่ะแต่ว่ายังยังไกลเขาเรียกว่าไกลเกินถ้าแอบ,บรักชอบใครเขาก็ต้องรออีกนานทีเดียวประมาณนั้นหรือหรือ,หร,อหรือความคิดของคุณที่คิดจะชอบใครนั้น ก็ต้องรอานานทีเดียวนะคะยังไม่ได้สมหวังง่ายๆนะจ๊ะต้องรอไปก่อนอีหนูเจ็ดถ้วยคนคนจีบคนเข้าหาเยอะทีเดียวนะคะถ้าเป็นเรื่องของ <c oughs> การงานการเงินหาัาถ้าคุณอาจจะมองหาเงินก้อนใหม่ๆในการทำธุรกิจอยู่ ก็อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็ได้สิ่งที่คุณวาดหวังไว้อาจจะไม่เป็นความจริงนะคะระวังการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยด้วยค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกบ้างนะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของคุณยังมีภาร,ระที่คุณต้องแบกรับอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรก็สะกดจิตสะกดใจเอานิดเนอย่าพึ่งเรีบอย่าพึ่งเรีบอยากได้อย่าพึ่งะจะเปจะ จะอยากไปจะเป็นอยากไปซื้อสมมติถ้าอยากได้อะไรก็อย่าเพิ่งอยากไปซื้อมันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคมีทั้งเด e Sun จริงๆ The เด n เนี่ยในการงานของคุณหรือความรักของคุณ,คณการเงินของคุณทุกอย่างดีหมดเด e Sun ันคือความสำเร็จคือความสุขแล้วมีสิบถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะบางคนนะคะมีครอบครัวแล้วการอยู่การอยู่กับครอบครัวตอนนี้ จะคิดจะ,จะคิดการสิ่งใดหรืออะไรก็แล้วแต่ลองปรึกษาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องครอบครัวจะเป็นจะเขาเรียกว่าจะเป็นอะไรเป็นคนที่หนุนหลังคุณได้ในเรื่องของไอเดียเออไอเดียที่คุณเกิดขึ้นอาจจะลองปรึกษาครอบครัวดูว่าเราทําแบบนี้อันนี้จะดีไหมอันนั้นจะดีไหมอันนู้นจะดีไหมประมาณนั้นนะจ๊ะสิบถ้วยอย่างที่บอกคือความสําเร็จคือครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ย อรองตองและรองมองดูก่อนนะคะว่ามันควรจะมันควรจะทำดีหรือไม่ทำดีเดอนสั้นมีความสุขมากจริงๆกับครอบครัวก็ตามอาจจะมีเวลาให้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้นให้เวลากับชีวิตของคุณได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นในด้านของอารมณ์นะคะแต่ใน,นมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่มีโอกาสที่คุณอยากเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยว หรือไปทําธุระระยะทางสั้นๆไม่ไกลมากนะคะเพราะว่าบางท,ทีการที่คุณอยู่กับอะไรซ้ำซากจ,จําเจเดิมๆมันสร้างความเครียดสร้างความเครียดนะคะอืมระวังรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะการใช้บัตรเครดิตล่วงหน้าด้วยระวังด้วยลดเปิร์ดเปิดตาระวังเน็ตหนึ่งแล้วกันนะคะในด้านของความรักอย่างที่บอกในคนมีครอบครัวแล้วในบางคนก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้อง อยู่กับพ่อแม่พี่น้องอาจจะโฟกัสกับพ่อแม่พี่น้องเป็นหลักสิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเดือนนี้อาจจะเป็นการที่มีความรักซ้อนรักที่ปิดบังซ่อนเร้น หรือมีอะไรที่ปิดบังไว้ในใจที่ไม่ได้บอกใครอย่างความทุกข์มาให้คุณอย่างความรู้สึกที่มันถาโถมมาแล้วมันไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ระวังเรากันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ได้มีอาจจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อะไรคุณทําให้คุณเขาเรียกก็ทําให้คุณตื่นเต้นก็เป็นไปได้นะจ๊ะประมาณนั้น just take the d e a d just take the d e a d จัสติกบอกว่าอะไรอะไรในเก่าก่อนที่คุณกังวลใจคุณจะได้รับการปลดปล่อยอะไรที่มันไม่ดีมาอาจารย์ขอโทษนะคะอะไรที่มันไม่ดีมาสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปมันจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตเงินทองให้ระมัดระวังนิดหนึ่งช่วงนี้เงินทองให้ระมัดระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยอย่าจับใจ่ายใช้สอยเกินตัวมาก นะคะเป็นช่วงเวลาที่ระวังเป็นอย่างมากเรื่องของความรักก็อาจจะมีความสุขกับใครกับคนที่คุณคิดอย่างที่บอกแหละกับคนที่คุณคิดความสุขนะความรักมองไม่เห็นนะตรงนี้นะช้อยแอาชิ้นบอกช้อยเยอะความรักเยอะแต่ยังคุณเองอาจจะกักความรู้สึกอาจจะไม่ยอมบอกความรู้สึกที่แท้จริงของคุณให้ใครได้รับรู้ก็ได้หรือในบางคนมันจบกันไปละ เป็นความรักแต่เป็นการจบกันไปแล้วเป็นการเลิกราเป็นการเงียบหายของใครบางคนนะคะการเดินออกมาสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะประมาณนั้นเ,เขาคิดยังไงกับคุณคะเพร f ออฟสอดบางทีคุณพยายามจะไปส่องเขาอยู่ไหมไปส่องใครบางคนอยู่ไหมเขาคิดยังไงกับคุณคะมีไปแอบส่องใครเขาอยู่จ้ะ เออเดอะเรเบร์ er ก็ยังอยู่เขาคิดยังไงกับคุณ The Star คุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกราศีพิจิกราศีเมถทุนราศีพิจิกราศีเมถทุนน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะโฟกัสกับงานเป็นหลักโฟกัสกับงานเป็นหลักและเขาค่อนข้างจะนิ่งเฉย นะคะแต่ไม่แน่คุณอาจจะได้รับรู้ข่าวสารของเขาเขาอาจจะโพสอะไรมาทำให้คุณได้รับรู้ถึงเรื่องในใจถึงความในใจของเขานั่นแหละค่ะถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเดอะเรเบอร์มาบอกว่ายังรักนะจ๊ะยังรักแต่ได้แต่เฝ้ามองห่างๆอย่างห่วงๆแล้วเขาก็โฟกัสกับตัวเขาเองนะคะคุณอาจจะคุยกับเมทุนกุ้มนะคะอ่ะแล้วคุณคิดยังไงกับเขาคะ คุณรักเขานะ่ะคุณยังเป็นความรักความรักยังอยู่ตรงนี้ค่ะคุณยังมีความรู้สึกดีๆต่อเขาอยู่มากๆในซอกหลึกของหัวใจนะคะยังมีความดีเดี๋ยวนะคะจย์อ่าอืมยังมีความรู้สึกดีๆกับเขามากๆแต่ว่าในความรู้สึกดีๆนั้นคุณเพียงแต่หยุดมันไว้หยุดความรู้สึกเหล่านั้นไว้เพราะว่าคุณเองก็รู้ว่า การรอคอยนั้นคุณรอคอยด้วยความทุกข์ทรมานนะคุณรอคอยใครบางคน The t สเ uh, ตน t h e h a n g Man มาบอกว่าการรอคอยนั้นมันยังไม่สมหวังสักเท่าไหร่แต่คุณจะเรียนรู้และอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องกังวลคุณจะมีการเกิดไอเดียเกิด เปิดงานใหม่ๆความคิดใหม่ๆใ,ในด้านของการทํางานคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบนะคะลองมองดูนะมีคนอาจจะเข้ามาชอบจริงๆเขาอ,อาจจะชอบคุณอยู่แล้วแต่เขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาให้คุณได้รับรู้แต่คุณเองยังกักขังความทรงจําเก่าๆอยู่กับใครบางคนนะคะอะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในอนาคตคะ่ะบางคุณอาจจะคุยกับคนที่ คนราศีกันความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเหรอต่างเงียบหายต่างเจ็บปวดต่างทุกข์ใจทุกข์ใจโดยที่ซ่อนไว้ในใจไม่ให้ใครรับรู้ยังคงความเศร้าอยู่ในใจนะคะแต่ว่าคุณก็ยังใช้ชีวิตคุณได้ปกติสุขแหละคนที่คุณรักก็คงยังอยู่ในใจคุณอยู่อย่างนี้คนที่เขาเงียบหายคนที่เขาเน่งเฉยใส่คุณเขาก็คงยังเน่งเฉยอ,ยอยู่แบบนี้นะจ๊ะอ่ะ ขอไพ่แนะนำ5ใบสิคะให้กับสุขไพ่แนะนำบอกว่าบางครั้งคุณอยากกลับไปนะคุณอยากกลับไปหาใครบางคนอยาก,เป,เ,ยายากเป็นแค่เพียงความคิดอย่างที่บอกเป็นแค่เพียงความคิดเป็นแค่เพียงมโนเป็นแค่เพียงยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรรู้สึกเบื่อนหน่ายกับสิ่งที่คุณเฝ้ารอรอคอยแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรตอบแทนเลย เพราะฉะนั้นแต่คุณก็จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองถามว่าความสัมพันธ์เดียวนะคะนั้นเห็นอะไรดำๆไหมเดี๋ยวนะอาจารย์จะทำยังไงดีเดี๋ยวนะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยไพ่แนะนำว่าจริงๆการที่คุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจคงเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรกระทำแล้วการกลับไปหาใครบางคนนั้นมันไม่ได้ทำให้ความความสัมพันธ์นั้นดีขึ้น การพัฒนาความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรอคอยก็รอต่อไปถ้ารอแล้าใจคุณเป็นสุกก็รอต่อไปแต่ถ้ารอแล้าใจมันไม่สุกก็รอเพื่ออะไรการรอของคุณคุณก็พร้อมเดินหน้าไปข้างหน้าเหมือนกันรอเขาเรียกว่าห่างๆอย่างห่วงๆอย่างรู้สึกอย่างแค่มีความรู้สึกว่าแค่เพียงหวังในใจเล็กๆอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอีก นะะในคนบางคนถามว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นอนหรือยังมันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้หรือยังก็ยังค่ะให้คุณระวังไว้นิดอุ้ยอุอุอ้เดี๋ยวนะคะให้คุณระวังไว้นิดแล้วกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีความมั่นคงสักเท่าไหร่รักที่เขาไม่เลือก the lover เขาชอบรู้สึกดี อย่างเช่นคุณที่คุณทําคุณเป็นรักที่ไม่เลือกคุณเองก็ไม่ได้เลือกจะทําอะไรทั้งนั้นเพราะมาร้จะทําอะไรได้คนที่เลือกอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นเขาที่เป็นคนที่กําหนดกําหนดความรักในครั้งนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ได้แต่รออยู่อย่างนี้รอคอยด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานรอเราได้อะไรไหมบางครั้งการรอคอยก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้ามันเติมเต็มจิตใจของค,คุณก็รอไปค่ะพ้าใหนึ่งใบ The High p r i ลิทัเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนาะเดี๋ยวก็รู้สึกดีเดี๋ยวก็รู้สึกเหงาเดี๋ยวก็รู้สึกเศร้าเดี๋ยวก็รันรา้ารันรา้ารักที่อยู่ในลับๆอยู่ในซอกหรือของหัวใจมันก็ยังคงทุกข์ใจแต่ความรักที่คุณเป็นลับๆนี้ก็ไม่มีใครได้รับรู้นอกจากตัวคุณเองคุณจะตอบคนตัวเองได้ดีที่สุดว่าคุณรู้สึกยังไงก็หกคนอื่นได้แต่ก็หกตัวคุณเองไม่ได้เลยนะคะ อารมณ์ช่วงนี้ควบคุมอารมณ์นิดหนึง่งอารมณ์อาจจะขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดง่ายๆกาเกิดการหงุดหงิดกับอะไรสักอย่างจะกความรักนี่แหละกับงานกับความรักกับคนรอบข้างระวังความขัดแย้งเออด้วยละกันพยายามคอนโทรลความรู้สึกนิดหนึง่งทำจิตให้นิ่งไว้อีหนูนะจ๊ะสุขจา๋า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s I a f e อ a f e 0 3 2 9อเแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ